สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะตลอดทั้งรายการวันนี้จะได้ประมวลสถานการณ์สำคัญของโควิด -19 โดยเฉพาะมาตรการเตรียมการคลายล็อกในระยะที่6นะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาด้วยแต่เรื่องแรกที่จะตามกันต่อในวันนี้คือประเด็นการสำรวจสิทธิทำกินในเขตป่าตามมาตรา64พ.ร.บ.อุทยานปี2562เมื่อวานนี้รายการนำเสนอไปแล้วนะคะจากแนวคิดของภาครัฐที่ค่อนข้างเชื่อมั่นว่ากลไกของกฎหมายใหม่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้แต่การสำรวจแนวเขตที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้กลับเป็นคำถามใหญ่ของชาวบ้านในหลายพื้นที่ด้วยว่าอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนตราบใดที่พวกเขายังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐและมีคำยืนยันด้วยนะคะว่าสิทธิทำกินนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนประกาศเขตอุทยานค่ะแม้แก้กฎหมายแล้วแล้วดำเนินการตามมาตรา64เนี่ยการสำรวจเสร็จอะไรพวกนี้ความขัดแย้งก็ไม่จบเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการคืนสิทธิ์ให้กับชุมชนขีดเส้นแล้วนะคะ240วันค่ะของการสำรวจสิทธิการทำกินเขตป่าคงเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะที่มาจากความพยายามของรัฐเองแต่ว่าในสายตาของภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวในประเด็นที่ดินกันอย่างต่อเนื่องกลับมองในมุมที่ต่างออกไปโดยมองว่าหลักคิดของการยืนยันสิทธิอนุญาตให้ชาวบ้านทำกินนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบแต่ควรสร้างความเป็นธรรมด้วยการคืนสิทธิ์ให้กับชาวบ้านที่อยู่มาก่อนจะประกาศเขตอุทยานด้วยฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะผ่านหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินสภาผู้แทนราษฎรคือสมมติฐานของพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็คือว่าชาวบ้านที่ยังอยู่อาศัยในพื้นที่ป่ารักเนี่ยก็คือผู้บุกรุกแม้แก้กฎหมายแล้วและดำเนินการตามมาตรา64เนี่ยการสำรวจเสร็จอะไรพวกนี้ความขัดแย้งก็ไม่จบเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการคืนสิทธิ์ให้กับชุมชนคือมันจะแก้ปัญหาได้ก็คือว่ากฎหมายนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องของการคืนสิทธิ์นะให้กับชาวบ้านเป็นตอนๆไปถ้าเป็นตามไทม์ไลน์นี้เราก็จะเห็นแล้วว่าไทม์ไลน์แรกคือก่อนป่าสงวนแห่งชาติคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับสิทธิ์ในลักษณะของสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเลยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มหลังประกาศป่าสงวนแห่งชาติจนกระทั่งถึงวันที่ประกาศอุทยานแห่งชาติซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้บุกรุกอุทยานไทม์ไลน์ที่3ก็คือนับจากประกาศอุทยานแห่งชาติมาจนกระทั่งถึงปี2545นะซึ่งอันนี้ก็ยอมรับได้ว่าบุกรุกอุทยานเสร็จแล้วหลังกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่อยู่หลังปี30มิย41โดยใช้ภาพถ่ายปี45เนี่ยนะจนกระทั่งมาถึง17มิถุนา57ก็คือก่อนคำสั่งคสช.อันนี้คืออีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับแล้วก็หลังคำสั่งคสช.ก็คือหลังปี57เนี่ยซึ่งอันนี้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราก็ยอมรับกันได้ว่าเป็นผู้บุกรุกใหม่ซึ่งต้องดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นอันนี้เราเห็นด้วยเพราะนั้นถ้าจะเป็นธรรมก็คือว่า1ก็มาดูเลยหลังจากสำรวจ240วันไปแล้วเนี่ยที่ดินแปลงไหนมีสาธารณะในไทม์ไลน์ไหนนะก็คืนสิทธิ์ให้เขาไปทำลายนั้นคือที่ผมห่วงกังวลคือชีวิตชาวบ้านชะตากรรมของชาวบ้านหลัง240วันมากกว่าเราพบว่ามีพื้นที่ที่มีการแจ้งความดำเนินคดีชาวบ้านเนี่ยไว้ในปี2561ก่อนกฎหมายบังคับใช้นะชาวบ้านแปลงที่โดนคดีก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่มีก็ตามนะก็เท่ากับเป็นการเดินไปตกเหวตายแน่นอนนะมันเหมือนเราต้มน้ำในกาใช่ไหมแล้วก็มันก็เดือดหมายความว่าตลอดระยะเวลา60ปีที่ประกาศใช้พรบ.ฉบับนี้แล้วใช้กฎหมายไปทับละเมิดสิทธิชาวบ้านอยู่การเรียกร้องสิทธิ์มันก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นหลายที่ก็เกิดความขัดแย้งมากขึ้นไอ้พ.ร.บ.ฉบับนี้แทนที่มันจะไปยกกาลงจากเตาไฟมันกลับกลายเป็นว่าไปเปิดรูนิดหนึ่ง
ให้ไอน้ำเนี่ยมันออกมาเพื่อไม่ให้กาเนี่ยระเบิดแค่นั้นเองมันไม่ได้แก้ไขปัญหาถามว่าแล้วมันดีกว่าไม่เปิดไหมอันนี้ไม่แน่ใจคือหมายความว่าถ้าไม่เปิดมันระเบิดและความจริงทั้งหลายมันก็จะเปิดขึ้นว่าเอ้ยอุทยานนี้ชาวบ้านประกาศปี45ชาวบ้านอยู่มาตั้งแต่ปีก่อนปี2508แล้วชาวบ้านบุกรุกอุทยานตรงไหนแปลงไหนบ้างที่บุกรุกอุทยานมันต้องนำไปสู่การพิสูจน์สิทธิ์และการคืนสิทธิ์ให้เขาก็เปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจไม่แน่ใจว่าการบรรเทานั้นจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าการยืนยันที่ดินทำกินที่มีมาก่อนตั้งแต่จะประกาศเขตอุทยานเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ชาวบ้านเขาใช้ต่อสู้ค่ะเพื่อให้ได้สิทธิ์ในที่ดินทำกินเขตป่ามาโดยตลอดแล้วหลายกรณีด้วยนะคะชาวบ้านก็ถึงขั้นถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกในที่อุทยานนี่เป็นคำถามใหญ่เลยว่าสิ่งที่ภาครัฐพยายามหาทางออกอยู่นี้จะเดินทางต่อกันอย่างไรในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มก็ยังถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกอยู่ดีติดตามจากคุณพงเมธล่องเส้งค่ะเกือบ2ปีที่วันเสาร์ผู้งามชาวบ้านท่าสะเหลาตำบลยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองยะปร่องจังหวัดเพชรบุรีจำยอมปล่อยให้บ้านและที่ทำกินกว่า31ไร่ผืนนี้ทิ้งร้างเป็นจำเลยข้อหาบุกรุกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปี8เดือนปรับอีก2ล้านกว่าบาทเงินประกัน 200,000 กว่าบาทที่ญาติๆระดมกันช่วยเหลือแลกกับอิสรภาพเพื่อออกมาสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์แต่ชะตากรรมแบบนี้เธอมองว่าไม่ควรเกิดขึ้นเพราะที่ดินซึ่งได้รับตกทอดมาจากพ่อแม่แม้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆรับรองแต่ก็มั่นใจว่าทำกินมาก่อนประกาศเขตอุทยานนี่เป็นเหตุผลที่เธอยืนยันมาตลอดปุ๊บนี่เราต้องขึ้นศาลเราโดนข้อหาอยู่แล้วแต่เราก็ยอมโดนเพราะมันเป็นที่ของเรามันเป็นที่ของแม่แต่ถ้าเราไปบุกรุกในป่าถ้าเป็นที่อื่นหรือว่าไกลกว่านี้ถามว่าฉันจะรับไหมฉันจะอยากติดคุกไหมฉันจะรับไหมฉันก็ไม่รับแต่ตรงนี้ฉันรับทุกวันนี้ฉันก็ยังต้องสู้ตัดสินปุ๊บนี่ใส่กุญแจก็ห้องขังเลยวันที่ตัดสินอ่ะก็น้ำตาคลอแต่ก็ยังสู้เพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ทำผิดใช่ไหมคนที่ทำผิดกว่าเราเยอะแยะแต่ที่ว่ามีที่เยอะแยะแต่เราเนี่ยมีแค่นี้แล้วถ้าตรงนี้ยึดเราแล้วเราจะไปทำกินที่ไหนอ่ะที่ดินบริเวณใกล้เคียงกันถูกทำประโยชน์เป็นพื้นที่การเกษตรแทบทุกแปลงได้รับเอกสารสิทธิ์นส3กที่ราชการออกให้มาตั้งแต่อดีตสิ่งนี้น่าจะเป็นอีกหลักฐานยืนยันการทำกินนอกเขตอุทยานแต่จากความย้อนแย้งของหน่วยงานราชการชาวบ้านจึงกลายเป็นผู้บุกรุกครับเขาพูดอย่างเงี้ยเขาออกโทรทัศน์เลยแหละที่เขาลงมาจับอะว่านสออกโดยไม่ชอบและชาวบ้านต้องถามกลับว่าผิดด้วยเหรอที่อยู่ในป่าแล้วก็ผิดด้วยเหรอที่เขาออกให้เราไม่ได้ออกโดยทางราชการมันก็มีพยานคู่สัญลักษณ์ของมันแล้วมีก่อนจะออกก็คนไหนก็เซ็นเราไม่ใช่ว่าเราจะเซ็นออกได้ที่ไหนเอกสารสิทธิ์พวกนี้เราไม่ใช่วิ่งวันสองวันออกหรือว่าอะไรเราไม่ได้ไปวิ่งให้เขาออกนะคือเขามาเดินสำรวจแล้วเขาเรียกเราไปเอาเองบ้านท่าสะเหลาคือ1ใน5หมู่บ้านของตำบลยางน้ำกลัดเหนือในอำเภอหนองยะปร่องที่ผ่านมาความเป็นอยู่และการใช้ประโยชน์ที่ดินยึดโยงกับพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่ายางน้ำกลัดเหนือให้เป็นอุทยานแห่งชาติปี2524พร้อมอ้างอิงกับแนวเขตตามคำสั่งกรมอุทยานที่222/2554ตามเส้นสีเหลืองแต่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าทำให้เกิดปัญหาคือการสำรวจแนวเขตใหม่และยึดเอาคำสั่งกรมอุทยานที่97/2558ตามเส้นสีน้ำเงินจะเห็นว่าแนวเขตใหม่นี้กินพื้นที่ชุมชนและที่ทำกินของชาวบ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผมสามารถชอบลงน้ำเขาครับชาวบ้านเชื่อว่าหากอุทยานยึดตามแนวเขตเดิมที่เคยปักหลักเขตกำหนดพิกัดกันเอาไว้จะไม่ทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนจนนำไปสู่ข้อพิพาทและการไม่ยอมรับแนวเขตมาจนทุกวันนี้จากจุดนี้ที่เขาปักไว้เนี่ยเท่าที่เราเดินสำรวจเนี่ยมันไม่มีที่ว่าชาวบ้านจะเข้าไปบุกรุกหลังแนวเขตของเขาครับไม่มีหมายถึงถ้าหลัง
ปักหลักไปไม่มีพื้นที่ที่ชาวบ้านจะไปบุกรุกใช่เพราะว่าก็ชาวบ้านเขายึดถือกันอยู่แล้วว่าแนวนี้เป็นหลักเป็นแนวของอุทยานนะคือจะเข้าไปบุกรุกไปล้ำเขาไม่ได้มันก็ไม่มีจริงทั้งแนวนี้นะเขาได้เดินสำรวจแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้อุทยานไม่ได้อยู่นี่โอ้เสียออกไปอีกชาวบ้านที่นี่บางส่วนไม่แสดงตัวตนยืนยันการครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อนำไปสู่แนวทางการสำรวจที่ดินในช่วง240วันตามที่พรบ.อุทยานปี2562กำหนดเอาไว้นี่คือหนึ่งในหลายพื้นที่ที่กลไกตามกฎหมายใหม่ไม่ถูกยอมรับสิ่งท้าทายคือภาครัฐจะหาทางออกเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่การเปิดโอกาสให้คนอยู่กับป่าได้จริงหรือไม่ท่ามกลางคำยืนยันของชาวบ้านว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้บุกรุกเมลองเซงไทย PBS รายงานนั่นก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวของความกังวลของชาวบ้านนะคะและเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายกรณีอีกหลายพื้นที่เลยที่มองว่าการเดินหน้าสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน240วันไม่น่าจะใช่การแก้ปัญหาที่จริงจังขณะที่ด้านของภาครัฐเองรองอธิบดีกรมอุทยานก็ย้ำว่ากระบวนการที่เดินหน้าอยู่นี้จะไม่มีใครตกหล่นค่ะเมื่อวานนี้ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพรบ.อุทยานปี2562ทั้งหมดมี26ฉบับนะคะซึ่งดำเนินการจัดทำไปพร้อมกับการสำรวจการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64ค่ะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน240วันนับตั้งแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่23กรกฎาคมนี้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ระบุถึงความคืบหน้าการสำรวจตามมาตรา64นะคะว่าในภาพรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยจากข้อมูลตั้งต้นที่ต้องสำรวจพื้นที่มากกว่า 4.7 ล้านไร่พบว่าในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นพื้นที่ทับซ้อนสปก.หรือที่ราชพัสดุรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 300,000 ไร่นะคะดังนั้นจะเป็นพื้นที่ที่กรมอุทยานจะต้องบริหารจัดการจริงๆก็คือประมาณ 4.3 ล้านไร่ส่วนมาตรา65ซึ่งเป็นการพูดถึงการเก็บหาของป่าที่สามารถทดแทนได้ตอนนี้ทุกอุทยานก็ได้จัดทำข้อมูลมาให้แล้วส่วนข้อกังวลจะยังมีชาวบ้านตกหล่นจากการสำรวจหรือไม่หรือบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่อยากเข้าร่วมก็พบว่าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีนะคะและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านกับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยต้องการพื้นที่ทำกินจริงๆพร้อมกับย้ำว่ากลไกนี้เดินมาถูกทางแล้วแม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ตัวอย่างเช่นการออกมติครม. 30 มิถุนายน 2541 แต่ก็ได้รับความร่วมมือบ้างไม่ได้รับความร่วมมือบ้างนะคะนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีในกฎหมายมาก่อนที่จะอนุญาตให้คนเข้าไปอยู่ในป่าได้ค่ะระยะแรกเนี่ยนะครับตอนสำรวจ30มิย41เนี่ยก็มีตกหล่นตอนหลังเนี่ยนะครับตามพรบตัวใหม่ตัวเนี้ยปี62เนี่ยเราก็เข้าไปเก็บรายละเอียดก็เข้าไปเก็บรายละเอียดที่ตกหล่นทั้งหมดนะครับแต่ว่าทราบมาจากในพื้นที่ว่ามีชาวบ้านบางส่วนนั่นเองที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่อยากมาเข้าร่วมอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะภาพรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือดีแล้วก็เป็นที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาต้องการพื้นที่ทำกินจริงๆนะตรงนั้นด้านนายสมชาติละแหลมผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นก็บอกว่าหากจะให้ชาวบ้านยอมรับก็ต้องรับฟังความคิดเห็นคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเพราะว่าบางพื้นที่พบการใช้กระบวนการการสำรวจแบบรวบรัดบางพื้นที่ไม่ได้เดินสำรวจค่ะโดยเห็นว่ากรมอุทยานควรจะยืดเวลาการสำรวจออกไปอีกแล้วก็ใช้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยนะคะมาต่อกันที่สถานการณ์โควิด -19 นะคะสำหรับผู้ที่เข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้งในระยองกรุงเทพมหานครรวมกว่า 7,000 คนล่าสุดมีคำยืนยันแล้วนะคะว่าทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อซึ่งศบค.เองก็เตรียมที่จะใช้กรณีของจังหวัดระยองนั้นเป็นตัวอย่างในแนวทางการทำเรื่องของการปิดการเปิดสถานที่กรณีการพบเชื้อด้วยนะคะส่วนการจะมีการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปหรือไม่จะชัดเจนหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่พรุ่งนี้ค่ะ
แต่ที่ดูจะชัดเจนแล้วก็คือการเตรียมที่จะผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติ4กลุ่มเข้าประเทศค่ะที่น่าสนใจที่เราติดตามสำหรับชาวระยองและกรุงเทพมหานครที่เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ช่วง 14-20 กรกฎาคมที่ผ่านมา 7,144 คนนะคะมีคำยืนยันจากนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศบค.ว่าไม่พบเชื้อค่ะแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยองถือเป็นบทเรียนที่ศบค.หารือกันโดยเตรียมให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำไกด์ไลน์การพิจารณาเปิดปิดสถานที่ต่างๆถ้าหากพบการติดเชื้อโดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นหลักในการพิจารณาค่ะบนทาร์เก็ตล็อกดาวน์แทนการให้แต่ละสถานที่ตัดสินใจกันเองค่ะได้มันมีอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าทาร์เก็ตล็อกดาวน์คือชี้เป้าแล้วปิดเฉพาะตรงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกเราเรียนรู้อย่างกรณีของที่ระยองถ้าอยู่เฉพาะแค่ห้างอยู่เฉพาะแค่โรงแรมปิดเฉพาะแค่ตรงนั้นพอที่อื่นๆโรงเรียนอะไรทั้งหลายก็ยังไม่ต้องนะครับหรือพื้นที่อื่นๆร้านค้าอื่นๆก็ยังไม่ต้องนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้แต่ต้องยอมรับว่าจะต้องมีการติดเชื้อขึ้นมาบ้างแต่จะเป็นการระบาดหรือไม่ระบาดอีกทีหนึ่งนะครับขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะจะชัดเจนค่ะสำหรับมาตรการการผ่อนปรนระยะ6ซึ่งจะเน้นการผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติ4กลุ่มเข้าประเทศประกอบด้วยกลุ่มผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เข้าจัดแสดงสินค้ากองถ่ายภาพยนตร์และแรงงานข้ามชาติ3สัญชาตินะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการการกักตัว14วันรวมถึงแนวโน้มการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินมีรายงานว่าการประชุมศบค.ชุดเล็กเมื่อวานนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมประชุมด้วยโดยมีรายงานว่าฝ่ายกฎหมายได้เสนอให้ต่ออายุพรก.ออกไปอีกเพื่อรองรับการกักตัวของชาวต่างชาติในรูปแบบของ State Quarantine เพราะว่ากฎหมายโรคติดต่อทำได้เฉพาะกรณีประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดต่อโรคติดต่อให้เป็นเขตโรคติดต่อเท่านั้นนะคะโดยมีข้อเสนอให้ใช้พรก.ฉุกเฉินเฉพาะกับการร่วมมือกับการแพร่ระบาดของโรคแต่งดเว้นการใช้ในกรณีของการชุมนุมแต่ความชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับการประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะนั่นก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะคะที่ทำให้จนถึงเวลานี้ตำรวจก็ยังรอดูท่าทีกันอยู่และยังไม่ได้ออกหมายเรียกแกนนำนักศึกษาที่จัดการชุมนุมแม้จะระบุว่าพบความผิดแล้วก็ให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานนะคะแม้ว่ากลุ่มนักศึกษาเยาวชนจะประกาศว่าจะกลับมาทวงข้อเรียกร้อง3ข้อเรียกร้องภายใน2สัปดาห์แต่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แบบดาวกระจายไปแล้วนะคะเมื่อมีการนัดรวมตัวกันของนักศึกษาหลายกลุ่มผ่านโลกออนไลน์ค่ะท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยทั้งในและต่างประเทศค่ะกระแสการออกมาชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะคะก็มีให้เห็นในโลกออนไลน์ค่ะแทบจะทุกภูมิภาคเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยโดยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็มีการนัดรวมตัวกันที่เชียงใหม่อุดรธานีนะคะส่วนวันพุธนี่ก็ไปที่แพร่ชลบุรีและมหาสารคามค่ะซึ่งมีบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนตัวอย่างเช่นมาริยามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะอิมเมจและแม็กเจนมานะซึ่งเป็นนักร้องศิลปินรวมถึงโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่องกงก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์แบบนี้นะคะสนับสนุนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกโดยระบุว่าคนฮ่องกงนั้นไม่เคยลืมว่าคนไทยเหล่านี้เคยเคียงข้างพวกเขาในช่วงที่ต้องเผชิญกับการปราบปรามในฮ่องกงด้วยค่ะเหลือแค่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหลือแค่คณะรัฐบาลเหลือหลายๆท่านผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองที่จะต้องออกมาตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันแก้ไขปัญหาท่านมีศักยภาพมากพอที่จะทำหลายๆอย่างทำไมท่านถึงเรียงลำดับความสำคัญผิดแทนที่จะช่วยประชาชนฐานรากแทนที่จะช่วยคนรากหญ้าแทนที่จะช่วยคนชายขอบที่กำลังตกทุกข์ได้ยากท่านกับเรื่องที่จะไปอุ้มเหล่านายทุนท่านกับเรื่องที่จะไปอุ้มเหล่าผู้ที่มีอันจะกินซึ่งบางทีก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่ากับพวกเราด้วยซ้ำนะฮะ
นี่ก็เป็นเสียงของจอห์นภูมิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นแนวร่วมนวชีวินในฐานะขององค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านการเมืองและสวัสดิการก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวบ่ายเมื่อวานนี้ประกาศจะอดอาหารประท้วงพร้อมกับ3ข้อเรียกร้องด้วยกันคือให้แก้ปัญหาปากท้องและสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนทันทีให้ภาครัฐต้องมีมาตรการรับรองช่วยเหลือคนตกงานและให้ทบทวนตรวจสอบนโยบายการบริหารของรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยให้ภาคประชาชนและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมีส่วนในการตรวจสอบด้วยนะคะเขาใช้เวลาค้างคืนอยู่ที่ป้อมตำรวจหน้าทำเนียบรัฐบาลก่อนจะถูกปรับ200บาทฐานขัดพรบความสะอาดนะคะและในวันนี้ค่ะก็จะย้ายไปปักหลักที่ถนนลูกหลวงใกล้กับกระทรวงศึกษาธิการแทนส่วนกรณีของนายอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนที่มาชุมนุมที่ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อจะตอบโต้พันเอกหญิงนุสราอดีตรองโฆษกกองทัพบกที่พูดพาดพิงถึงการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านของโฆษกกองทัพบกเองนะคะก็ออกมาชี้แจงว่าการโพสต์ความเห็นของพันเอกหญิงนุสรานั้นเป็นประเด็นส่วนตัวและไม่อยากให้โยงกับกองทัพด้วยค่ะอีกหนึ่งกลุ่มเปราะบางนะคะที่ถูกมองว่าเข้าไม่ถึงการเยียวยาในช่วงโควิด-19 ก็คือแม่และเด็กค่ะซึ่งก็พบว่ามีมากกว่า 5,000 ครอบครัวนะคะที่ระบุว่าถุงยังชีพจากรัฐบาลนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาภายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นเพราะผู้หญิงยังขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายมีเสียงสะท้อนเรื่องนี้จากเครือข่ายและนักวิชาการและนักการเมืองผู้หญิงด้วยนะคะทั้งในและนอกสภาค่ะนักการเมืองหญิงจากพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าค่ะเข้าร่วมรับฟังปัญหาพร้อมกับสะท้อนข้อเสนอในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีเสวนาบทบาทนักการเมืองหญิงกับวิกฤตโควิด-19 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและภาคีเครือข่ายนะคะบนเวทีนี้ค่ะยังมีการเปิดรายงานข้อมูลชีวิตผู้หญิงแม่และเด็กตกงานอดอยากและความรุนแรงโดยรวบรวมเรื่องของการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือมายังเครือขายตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกรกฎาคม2563นะคะซึ่งก็มี 5,289 ครอบครัวที่ต้องการนมผงเด็กเล็กนมกล่องผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุและบางส่วนที่ขอเงินใช้หนี้นอกระบบและค้างค่าเช่าค่าผ่อนรถจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเอกชนและภาคประชาสังคมจัดถุงยังชีพชุดครอบครัวเร่งด่วนค่ะและกระจายอย่างทั่วถึงด้วยผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กระบุว่าปัญหาแม่และเด็กมีความซับซ้อนนะคะจำเป็นต้องอาศัยนักการเมืองหญิงทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมกับฝากคำถามไปถึงเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าจะจัดสรรเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงและเยียวยาปัญหาของแม่และเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะการที่รัฐกู้เงินมาแล้วเนี่ย 1.1 ล้านนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งจะไปทำอะไรแล้วแต่ไอ้ 400,000 ล้านบาทสำหรับเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องเป็นการช่วยเหลือแบบละเอียดอ่อนมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่มีคนสนใจเหลียวแลเพราะนั้นคือถ้ารัฐเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งสักส่วนหนึ่งที่จะมาตั้งเป็นกองทุนในการดูแลแม่และเด็กในอุบัติภัยใหม่ซึ่งไม่ใช่โควิดในทีมนะครับผมยังย้ำอยู่ว่าไม่ใช่โควิดในทีมแต่คือว่าใช้โควิดในทีมเป็นบทเรียนในการที่จะสร้างกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้ามันเกิดอุบัติใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปดูแลได้ทางเครือข่ายนะคะยังยื่น9ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณให้การคุ้มครองเยียวยาผู้หญิงและแม่ที่ตกงานเพื่อให้นักการเมืองหญิงได้ร่วมกันขับเคลื่อนทั้งในและนอกสภาเนื่องจากปัญหาโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ความเหลื่อมล้ำในประเด็นผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวแรงงานข้ามชาติมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะทั้งการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมโดยใช้โอกาสของช่วงโควิด-19 ระบาดเป็นสาเหตุนายจ้างก็ปิดกิจการไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งจะเป็นบทเรียนค่ะถ้าหากเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในอนาคตด้วยนะคะ
ในวันพรุ่งนี้นะคะไทย PBS จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกิจกรรม Virtual Policy Forum นะคะเตรียมพร้อมที่จะรับมืออย่างไรกับโรคระบาดในระยะที่2ของโควิด -19 ค่ะซึ่งเป็นการเสวนาออนไลน์ที่เปิดให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมเวทีซักถามแสดงความคิดเห็นร่วมกับวิทยากรผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะกิจกรรมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกจะพูดคุยเรื่องนโยบายผลกระทบและการรับมือค่ะโดยจะมีทั้งคุณหมอผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขมาเข้าร่วมด้วยส่วนในช่วงบ่ายจะพูดคุยกันถึงเรื่องวัคซีนเรื่องยาความหวังวิกฤตและโอกาสนะคะโดยจะมีตัวแทนจากองค์กรเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรมและภาคธุรกิจมาร่วมพูดคุยทั้ง2ช่วงนี้ค่ะจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของ The Active นะคะตั้งแต่ช่วง 8:45 นาทีเป็นต้นไปถ้าหากคุณผู้ชมต้องการจะซักถามต้องการจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถลงทะเบียนได้นะคะผ่าน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านข้างของดิฉันตอนนี้ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้เพื่อรับฟังและซักถามผ่าน Zoom Meeting ด้วยค่ะมาต่อกันอีกประเด็นหนึ่งที่ทางรายการนะคะก็ติดตามมาโดยตลอดก็คือเรื่องของขยะพลาสติกนะคะปริมาณของขยะพลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้งส่วนสำคัญก็มาจากการสั่งอาหาร Delivery ในช่วงล็อกดาวน์นะคะหรือแม้แต่นะคะตอนที่บางคนเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะทำงาน Work From Home กันอยู่เอาเฉพาะแค่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะคะปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้นถึง 15% ต่อวันหรือจากเดิมก็ประมาณ 5,500 ตันต่อวันนะคะเพิ่มมาเป็น 6,300 ตันต่อวันรวมถึงมาตรการของร้านอาหารร้านกาแฟนะคะที่ไม่รับภาชนะใช้ซ้ำเพื่อจะป้องกันโรคซึ่งจากการศึกษานะคะเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบ New Normal ไปอีกอย่างน้อยๆ2ปีค่ะทางออกในการควบคุมโรคไปพร้อมกับการจัดการขยะพลาสติกนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลเร่งหารือกับเอกชนในช่วงนี้ด้วยนะคะโครงการกินอยู่อย่างปลอดภัยนะคะเป็นนโยบายเร่งด่วนค่ะที่กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ต้นทางค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการสื่อสารกับธุรกิจ Delivery นะคะให้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ในมุมมองของภาคเอกชนค่ะต้องยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนอาจจะทำได้ยากเนื่องจากราคานั้นต่างกันค่อนข้างสูงนะคะซึ่งก็จำเป็นค่ะจะต้องอาศัยกลไกทางภาษีนั้นเข้ามาพูดคุยด้วยค่ะแต่จริงมันมีกระบวนการทางด้านภาษีกระบวนการสนับสนุนคนที่ทำโดยการที่ช่วยเขาในการลดภาษีของคนที่ทำพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามารถทำได้หรือเพิ่มภาษีในของที่ใช้แล้วสร้างปัญหาแต่เป็นภาษีขยะแต่เป็นภาษีที่ช่วยกันในการแก้ปัญหาเพราะสร้างขยะก็ต้องแก้ปัญหาขยะซึ่งทำแล้วในหลายประเทศในต่างประเทศนะครับในยุโรปในต่างประเทศในยุโรปหลายที่เราก็มีนโยบายพวกนี้อาจจะศึกษาจากต่างประเทศแล้วลองมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ครับทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้นะคะทุกพลังทางสังคมมีความหมายค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ